ติส้มทานะครับเล่เหลวมันตื่นตาตื่นใจช่วยงามยกมือยกไม้ยกทาทุกทิ้งทุกอย่างมีความพร้อมเพรียงที่สำคัญมีความเป็นธรรมชาติมีรอยยิ้มนะครับให้คณะกรรมการบ้างนะครับนะไม่ใช่ว่าร่ำร่ำร่ำถึงมันว่าผัวทุ่มกันมาแต่รุ่นประเดี๋ยวครับมันเล่ว่าไม่มีความตั้งใจร่ำนะครับซึ่งเรานี่กรรมการก็จะดูมัดนะครับหน้าตาการยิ้มแย้มเบิกบานคำโบราณขวานหน้าตาแหลกนะครับข้องการจื่อหน้ากันคือความยิ้มแย้มนะครับมันทำให้เกิดความช่วยงานในการรำชุดได้นะครับนี่คือการรำชุดประทุมตาประการต่อไปทำบอสนะครับการทำบอสบอสปลาต้มบอสครูซ่อนบอสซ่อนรำนะครับเหลือกับบอสนึงบอสราวีราวีนะครับเลือกบทในบทหนึ่งก็ได้นะครับในการตำบอดของดำชุดนะครับในนี้เราให้5คะแนนความพร้อมบุคลิกภาพชุดโนราเราจะดูว่าสวยงามไหมนะครับนาพานาพ้นนะครับการยืนตัวตรงไม่ลั่งคู่นะครับมือการสัทธารัมนะครับเข้าควายการสัทธานุธานิตานั้นมีความพร้อมเพรียงเกินบุคลิกภาพที่ช่วยงามนะครับขอรับไป5คะแนนนะครับส่วนดนตรีนะครับตีให้ก้ากับจังว่าผู้ที่ไร้ร่ำนะครับได้ทุกตองนะครับไม่ลงไม่ลืมนะครับในการบ้าเป็นละช่วงเป็นละช่วงนะครับให้กลมกลืนกับทาร่ำก็รับไปอีก5คะแนนร่วมแล้วร่ำชุนยี่สิบคะแนนต่อไปช่วงที่3คือการร่ำเดียวและทำบอสนะครับเราร่วมกันไว้เป็นยี่สิบคะแนนเราจะดูจากทารำของนักดำเดียวรำยังไงรำช่วยงามทาธรรมะทำเองหรือว่าคุณรำนะทาลุ่มกับจังว่าหรือไม่นะครับจังว่ากับทารำในกลมคืนกันมาเพียงไหนนะครับแล้วก็มีคะแนนของการขับกรอดนะครับอีก5คะแนนนะในช่วงรำเดียวและทำบอสนะครับทาร่ำ5คะแนนครับกรอดอีก5คะแนนเสียงไพเราะไม้คาโบไม้เหนือกรอนที่เอามาวาเนี่ยสวยงามไม้พูดกำยับไม้สุภาพจะเพียงไหนนะครับนะการที่จะเราจะว่าบอสในเตลารุ่งนะครับนะการแน่การแน่กันมั่งก็เป็นเรื่องปกติครับแต่การแน่ของหนักปลาเนี่ยจะต้องใช้คำน้อย
นะเราหนึ่งจะไม่โนราตื้อกับโนราควงตั้งจะไม่แต่เด็กที่เขาแกล้งกันนะครับนะมีการว่าบดปันพื้นเอาคำโบราณปิ่งบอกปานบอดปิ่งบอกหลอดล่อที่เขาได้แกล้งคัดว่าคำไว้คำมาเจ็บเจ็บแต่เจ็บเจ็บกันแบบปลานะครับไม่ต้องด่าคำตรงตรงมาเพราะเราถือว่าการใช้วาจาที่สุภาพเป็นสิ่งสำคัญกันเพราะงานนี้คืองานแข่งชิงถ้วยพระราชทานนะครับนะพยายามใช้คำที่เป็นปราดออกมาแสดงความปราดของคุณหมายชัดเจนนะครับนะก็โอเคนะครับส่วนต่อไปนะครับเรื่องทำบอสนะครับนี่สิ่งสำคัญจากสามคืนดีผมเป็นกรรมการมานะครับเราเล่ตามเวลานะครับเวลาเนี่ยก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่านะครับผมรงการครูนะกี่หน้าที่นะร่ำจุดกี่หน้าที่ร่ำเลี้ยวกี่จั่วโมงนะครับนายโรงและนายพระในกี่จั่วโมงก็ได้ชี้แจงไปแล้วที่นี่ครับในช่วงเดนาฬิกาเนี่ยตั้งไว้ดีนะครับการครูที่ทิพนาทีตั้งแต่หนึ่งทุ่มจนถึงหนึ่งทุ่มสี่สิบนะครับไม่ต้องแล่ลงเพื่อนนะไม่ต้องแล่ลงเพื่อนโอ้เพื่อนกองร่ำเร็วเราอย่างการครูเลยทำไปตามเวลาเลยนะครับเมื่อขึ้นก่อนที่พลาดมาเนี่ยพอเห็นว่าเพื่อนออกแล้วจริงเวลามันยังมีอยู่เลยทำบอสได้ช่องคำมาเนี่ยในคะแนนจองทำบอสเนี่ยกรรมการก็ไม่รู้ย้ายผือนะครับนะต้องทำไปตามเวลาเล่เวลาจัดจีนนะครับถ้ามีข้อสงสัยไล่มาติไอคนมาตามติดต้นกรรมการนะครับว่าเวลานะเขาชี้แจงไปบันพื้นนะครับแต่ส่วนมาตุกนาก็จะรู้แล้วนะครับเพราะว่าได้รับการแข่งขันมาตั้งสามคืนนี้เราไม่ต้องผูกเรื่องเวลานะครับต่อไปนะครับในช่วงที่สี่ช่วงสุดท้ายนายรุ่งและพรานนะครับทารำโดยกฎกติกานะครับการรำเทียนไพร่นะครับเยียบลูกนาวนะครับนะมีหม้อมีการทำพิธีนะทำเลวช่วยงามไม้ทุกตองไม้ทารำธรรมธรรมเองก็เรียกว่าการตัดไม้คมนามนะครับคือตั้มพื้นกระไดตั้มไม้ครั้งเล่หน้ากลัวเพื่อนเน้นหรือเพื่อนเกรงกลัวเพื่อนเก่งข้ามนะครับในพิธีกรรมนี้นะครับก็ถือว่าผ่านเรื่องทารำเดี๋ยวเรามองไปสิบคะแนนนะครับเรื่องการขับกรอนของนายโรงจะต้องมีการถือประเกียรตินะครับนะเซตินิกอนนะครับในการใช่เถิดประเกียรตินะครับเราต้องเถิดประเกียรติทุกๆพระองค์นะครับตั้งแต่องค์สมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรนะครับพระมหาผู้มีพระอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับองค์สมเด็จพระพันปีหลวงนะครับคือพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับแล้วก็พระบาทสมเด็จพระปรมินทรารามาธิบดีนะครับรัชกาลที่10นะครับพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดานะครับพระบรมราชินีและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับในข้อกติกาเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าเราต้องเถิดพระเกียรติทุกๆพระองค์นะครับเถิดพระเกียรติทุกๆพระองค์นะตั้งแต่รัชกาลที่9นะครับสมเด็จพระบรมปีหลวงรัชกาลที่10องค์สมเด็จพระราชินีและพระกนิษฐาธิราชเจ้านะนี่เราก็แจ้งตั้งแต่วันประชุมไว้อย่างชัดเจนนะครับเช่นนี้ต่อไปนะครับในเรื่องการทำบอสของนายโรงนะครับก็ต้องมีความนักเน้นมีความจัดจีนเล่เลวสนุกเฮฮานะครับขันตลกโกงฮาลบพือลบไอดีนะครับนะลบไอมีคำสุภาพในการลบวิธีการลบเนี่ยมีได้หลายอย่างนะครับอันนี้แหละในผู้บรรยายของนายโรงนะครับอีก10คะแนนนายพรานนะครับ5คะแนนนะครับและดนตรีตีในจ้างนายโรงอีก10คะแนนนะครับแล้วก็คะแนนทานผู้ชมนะครับคะแนนของทานผู้ชมนะมี5คะแนนเท่านั้นนะครับของทานผู้ชมนะคนที่มากสุดนะครับ
ข้องคนที่มาดูเราจะได้ให้ไว้5คะแนนคนที่น้อยทัดลงมาจะให้4คนที่น้อยทัดลงมาจะให้3ครับแต่คะแนนคนเนี้ยก็มีส่วนสำคัญคนเมื่อมาดูเรามากๆเรามีความตื่นเต้นเรามีความกระหายเพราะคนหมายกำลังใจจะทำให้ผลงานการแสดงมโนราดีนะครับและคะแนนโชว์จะตามตามกันมาเซตนี้กรรมการทุกคนนะครับมาเรียนไปจนถึงคณะโนราทุกทางให้ทางสบายใจได้เลยนะครับการดูนะครับของแต่ละอย่างเนี่ยครับเรามีผู้เชี่ยวชาญนะครับมาดูในแต่ละทางนะครับเรื่องดนตรีเรามีอาจารย์ต้อยครูต้อยหรืออาจารย์ทำนาดนเดียดนะครับพร้อมทั้งอาจารย์เดชาวาทาสิ้นผู้ที่มีความสามารถและเข้าใจในเรื่องการเล่นดนตรีโนราแบบโบราณนะครับเรื่องเพลงตรงไหนซ้อตรงไหนเปลี่ยนปีตรงไหนเปลี่ยนวงตรงไหนเปลี่ยนครูต้อยโรบอทนะครับเราจะให้อาจารย์ทำนาดนเดียดกับอาจารย์เดชาเป็นผู้ชี้ขาดในเรื่องดนตรีนะครับส่วนการรายรำนะครับมอไปกับอาจารย์คณานาทนะครับหรืออาจารย์ครูเลียบนะครับพร้อมทั้งน้องนักนะเป็นผู้ดูในเรื่องการรำนะครับว่ารูปในรำมือต๊ะอะไรยังไงนะครับนี่ก็คือเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องการรายรำมาโดราอยู่แล้วทั้งสองทางนะครับในส่วนบทกลอนนะครับก็จะมีแม่อมจิตนะครับผู้เป็นประธานกรรมการนะครับแม่ละไม่นะครับและตัวกระผมโนราพิโยนะครับจะรู้ในเรื่องคำกลอนนะครับคำกลอนความไพเราะก้องเสียงนะครับนะแล้วในส่วนความเรียบร้อยนะครับในเรื่องการแต่งตัวในเรื่องการรู้นะครับนี่ก็คือเป็นหน้าที่ของคุณพ่อบุญทิพย์สุริยจันทร์นะครับพร้อมด้วยผีเกี้ยนะครับจากจังหวัดตรังนะครับเป็นผู้ดูแลอาจารย์รัชนีบูรณ์นะครับเป็นผู้ดูในส่วนนี้นะครับกรรมการถูกทานเราได้จับแจ้งผู้ที่มีความสามารถในแต่ละด้านแต่ละด้านมาชี้ขาดในแต่ละด้านเพื่อความยุติธรรมและความเหมาะสมนะในการตัดสินในวันนี้นะครับนะวันนี้ชื่อว่าโนราแต่ละคณะนะครับเป็นบุคคลที่มีความสามารถและถึงพร้อมแก่ถ้วยพระราชทานทุกคณะเลยนะครับต่างสร้างคณะมีความสามารถรอบด้านทุกๆคณะนะครับแต่ว่าในวันนี้ที่เรามาแข่งขันนะครับใครจะหักความสามารถขึ้นมาได้มานะครับนะใครที่สามารถที่จะเอาลูกน้องผู้ที่มีความสามารถในแต่ละด้านแต่ละด้านเนี้ยมาทำให้คณะเรามีความช่วยชดกดงามเป็นที่ต้องตาต้องใจของกรรมการและเป็นที่ต้องตาต้องใจของท่านผู้ชมได้มากที่สุดนะครับคณะนั้นคือผู้ที่ได้รับรุ่นถ้วยพระราชทานนะครับก็ประคุณทั้งทราบคณะและกับผมก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับลูกๆนะน้องๆ นะครับทุกๆคนที่ได้มารวมแข่งขันนะการประจันถ้วยพระราชทานนะครับของจังหวัดพัทลุงในครั้งนี้นะครับก็ขอพระคุณอย่างสูงนะครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็นะก่อนที่จะแสดงนะครับมาท้ากรรมการได้นะครับถ้าว่าไม่ท่านได้บันเทิงนะครับขอบคุณนะครับทางข้อสมัยนะครับผู้ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในช่วงนี้สามารถลงเพื่อนได้เลยนะครับจัดแจงความพร้อมไปเรียบร้อยนะครับลำโพงตรงไหนไม่ดังกระบอกให้เขาได้ปรับเสียงนะให้ข้าวตาข้าวูเพื่อรองรับคนที่มาเล่เราในกลางคืนนี้นะครับพี่ๆน้องๆนะโจรกับมาเล่โนดานะครับกันอุ่นหน้าว่าครั้งแน่นอนในรอบกลางคืนนี้นะครับพอโนดาในลักษณะนี้นะเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงนะครับขับพ้นอยู่ในวงการศิลปินนะครับมีความสามารถทุกคนเอาละครับก็ให้นะครับคณะบรรดาทุกท่านโชคดีกับตำหน้าที่ดีที่สุดขอเป็นกำลังใจขอบพระคุณอย่างสูงครับลองเครื่องได้เลยสวัสดีครับ